ำตัวให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังทางหน้าเว็บไซต์ทางคนเมืองเรดิโอด้วยได้ไหมครับแล้วก็แนะนำตัวให้กับย่านน้ำหมึกที่ฟังอยู่ด้วยค่ะอ๋อครับชื่อโฟนฮะก็เป็นดนตรีตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้มีวงดนตรีเป็นของตัวเองทำเพลงเป็นนักเคลื่อนไหวครับเพราะว่าทำแล้วมันมีประโยชน์เราทำทุกอย่างที่สนุกทำดนตรีทำเพลงด้วยอยู่ที่ใน Facebook เนี่ยใช้ชื่ออะไรคะใช้ชื่อยังไม่เคยมีชื่อวงชื่อสลัมแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อวงแล้วเดี๋ยวจะมีโปรโมทอีกไหมจากวงสลัมกลายเป็นวงสลึงสลือ อะไรนี้หรือเปล่าจะเป็นวงอะไรนั้นเราก็รอดูการโปรโมทต่อไปนะคะครับวันนี้พี่มีอะไรมานำเสนอเชิญได้เลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่โฟนด้วยนะครับคุณโฟนครับผมคือผมเคยคุยกับเพื่อนครั้งหนึ่งในหลังตอนหลังจากที่อารมณ์วงสวรรค์ตายไปได้ไม่กี่เดือนนะฮะว่าให้หนังสือของคุณลงเนี่ยมหัศจรรย์มากเปิดมาหน้าไหนก็โค้ดได้ทุกคำมันมหัศจรรย์มากตรงที่คำทุกคำของเขามีพลังหมดเลยมันมีชีวิตมันมีจิตใจมันมีเลือดเนื้อมันมีวิญญาณในตัวอักษรทุกบรรทัดผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่อ่านโดยการคาดหวังอะไรผมจะหยิบอะไรก็ได้มาเล่มนึงนี่ผมหยิบอะไรมาเนี่ยผมหยิบเซเฮบอยชาวไร่ผมจะสุ่มเปิดหน้าไหนก็ได้แล้วผมก็จะจิ้มไปแล้วผมก็จะอ่านเอาอย่างนั้นแล้วกันถือว่าเป็นงานทดลองเป็นวงวงสวรรค์เอ็กซ์เพริเมนต์ครับบางวันเสเพลย์บอยชาวไร่รู้สึกเหงาจนจับจิตความคิดของพวกเขาจะพานขุ่นหมองและคลุ้มคลั่งแจ้งใบตองให้นึกเบื่อสวนกล้วยเขาจึงออกเร่ตามเพื่อนพ้องมาชมรมกันครบหน้าครบคนแล้วตั้งวงเล่ากันขึ้นแต่ยามสายวันนั้นเช่มะเขือพวงชักกบมาได้เต็มแต่เมื่อวานเป็นกบจำศีลที่ขุดรูอยู่ลึกในผืนนาแตกระแหงเนื้อแน่นและมีรสมันจัดเขาจะนึ่งมันเสียก่อนและยำกับใบมะขามอ่อนและกะหรี่กัญชาทิมกระทกรกวานเบ็ดราวบนอากาศยามค่ำได้ขังข้าวแม่ไก่มาถึง4ตัวอวบงามเขาจะก่อกองไฟขึ้นและจับมันลนจนขนไหม้หมดหมัดหมดไรเสียก่อนจึงจะแกงเขียวหวานอย่างน้ำคลุกคลิกแก่กะทิแก่พริกขี้หนูจนข้นเขียวจนสมชื่อของมันและเหยาะหัวเล่าเถื่อนดีกรีแรงถึง90ลงไปบ้างพอให้รสกลมกล่อมสอนละมุดนั่นแหละเขาเป็นคนใกล้วัดเขาย่อมจะมีกินอุดมมัธยมอยู่เสมอมิได้ขาดเขาหิ้วปลาคางเปลือนมาพวงมะเริ่มปลาวัดอีกละสิท้องมะขามอ่อนสะพยอกระวังสมภารท่านจะเพ่นกบาลเองสักวันสอนละมุดยืดอกขึงแล้วพูดอย่างคมคายนักถ้าเองไม่แบ่งเอามากินเสียมั่งอีกหน่อยคลองหน้าวัดก็จะแน่นจนพวกมันเองชนกันตายเท่านั้นอีกทั้งการเวลานั่นแหละจะทำลายมันเช่นทำลายสารพัดสัตว์โลกในโลกของเรานี่ข้าพูดตามบาลีนะโว้ยถ้าพวกเองกลัวบาปอย่ายัดหาแล้วเขาก็จะหั่นมันเป็นชิ้นเคืองๆเท่าฝ่ามือทำแกงต้มยำน้ำขุ่นเพราะใช้ส้มมะขามทำรสเปรี้ยวเหยาะน้ำตาลหม้อเท่าหัวแม่มือพอให้มีรสหวานปลาแล่มและย่างพริกแห้งจนกรอบส่งกลิ่นฉุนขยี้กับอุ้งมือพอแหลกและโรยลงในอวยดินที่มีน้ำเดือดพล่านหอมชวนน้ำลายสอใครล่ะจะไม่กินขอบคุณครับผมพูดแค่นี้แล้วขออนุญาตขอเสียงปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับให้กับงานเขียนของอารมณ์วงสวรรค์ด้วยนะครับผมถามนิดนึงว่าเป็นไงถึงชอบตอนนี้ผมไม่ได้ผมทดลองสุ่มเปิดมาแต่ผมรู้สึกว่าคือผมเชื่อว่าผมวางตัวเองอยู่บนพื้นฐานว่าผมเชื่อว่าทุกๆคำของค่อยเขียนค่อยคำพูดเอามาท่อนไหนก็ได้มันมีพลังโค้ดได้ทุกคำ